สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกสก้านะครับสำหรับวันนี้ครับจะพามาดูเกี่ยวกับระบบกิลกันแล้วกันนะก็เป็นระบบพื้นฐานง่ายๆเนาะก็หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็ข้ามผ่านไปได้เลยนะโอเคผมก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องผมลองนะครับก็เพิร์นโซนเกมมิ่งนะอีกช่องนึงก็เป็นเพิร์นโซนยูไนเต็ดนะครับก็ฝากไปกดติดตามให้กำลังใจด้วยละกันนะฮะสำหรับใครที่ติดตามเกมนี้อยู่นะครับอยากดูคลิปอื่นของเกมนี้นะครับซึ่งทำมาเยอะเลยนะฮะก็สามารถนะครับหารับชมได้ในเพลย์ลิสต์นะครับอยู่ในช่องนะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับไปติดตามกันได้เลยนะโอเคเราเริ่มกันที่ระบบกิลนะครับระบบกิลโอเคเราต้องมีกิลก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่กิลเบอร์ลินนะครับมีน้องชวนไปอยู่ด้วยนะครับคราวนี้ผมก็เลยนึกขึ้นได้เราไม่เคยรีวิวเกี่ยวกับระบบกิลเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับคือจะมาอธิบายให้ฟังดูว่าในระบบกิลเนี่ยนะครับมันทำอะไรได้บ้างนะแล้วมันให้ผลดีอะไรกับตัวละครเราเนาะมันทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นไหมอะไรยังไงก็อย่ามาดูกันนะครับผมโอเคนะครับสิ่งแรกเลยนะฮะเราจะต้องมีกิลก่อนเนาะมีกิลอะไรต่างๆเนาะเรามาเริ่มกันที่ไอคอนนะครับซ้ายล่างก่อนเลยนะครับในกิลสามารถทำอะไรได้บ้างครับ1คือบริจาคกิลเนาะก็จะมีการบริจาคเนาะแล้วก็บริจาคผมจะบริจาคเป็นทองไปเนี่ยแหละครับก็ได้วันละ2ครั้งนะครับละ10,000เนาะใครกำลังเยอะก็บริจาคเยอะนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับมันจะมีในส่วนของร้านกิลนะครับผมร้านกิลเนี่ยมีอะไรบ้างครับร้านกิลก็จะใช้แต้มกิลนะจะเป็นแต้มเนี่ยเป็นดำๆเขียวๆเนาะแต้มนี้ก็หาได้จากในกิลนี่แหละนะครับในการเข้าต่อสู้นะครับในการสู้นะครับบอสกิลนะครับก็สามารถได้แต้มตรงนี้มาเนาะซึ่งในนี้มีอะไรบ้างครับมีพิชูขายนะครับมีพิชูขายนะเพิ่งเอาไปเปลี่ยนร่างเป็นปิกาจูได้ก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้ปิกาจูเป็นไรชูก็มาแลกพิชูได้นะครับก็ไปวัฒนาการกันนะครับก็ใช้แค่1,020แต้มเองนะฮะนอกจากนี้ครับมันก็จะแลกเป็นพวกไอเทมที่เอาไว้ใช้เพิ่มค่าความสนิทให้กับโปเกมอนได้เนาะก็มีหลายระดับเลยตั้งแต่ระดับล่างยันระดับสูงเลยนะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะมีนะครับไอเทมที่เป็นพวกการ์ดนะครับการ์ดรีนะครับไอการ์ดพัฒนาขออภัยการ์ดพัฒนาล่างระดับสีม่วงเนาะก็ไปดูกันได้เลยนะเราสามารถกดรีเฟซได้ด้วยนะรีเฟซก็ใช้50แต้มกิลอย่างเงี้ยแปะมันก็จะมีไอเทมอื่นนะครับสับกันเข้ามาเนาะอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีกิลนะครับเทคโนโลยีกิลครับมันคืออะไรครับเทคโนโลยีกิลครับมันคือระบบเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนนะครับโดยการใช้แต้มนะมันจะมีแต้มอยู่2อย่างนะครับมันจะมีคุณูปการกิลคุณูปการกิลเนี่ยจะเป็นแต้มที่เอาไว้ใช้อัพทั้งหลังเห็นไหมฮะทั้งหลังที่เป็นเลเวลอะนะครับ0ทับ20 0ทับ20 0ทับ20เงี้ยแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ทับ20เนาะมันเป็นทับที่น้อยกว่านี้นะครับเราใช้ค่าคุณูปการกิลเนี่ยนะครับที่ได้จากการทำกิจกรรมในกิลเนี่ยมาทำการอัพได้เนาะแล้วก็นะครับขวามือนะครับคุณูปการกิลนะครับคุณูปการส่วนตัวเนี่ยมันคือกิลมันคือแต้มกิลที่เราทำกิจกรรมเป็นส่วนตัวเนาะซึ่งเอาไว้ใช้ทำอะไรครับเอาไว้ใช้อัปเกรดกิลครับเส้นเนี่ยผมอยู่พร้อมให้ดูนะเช่นนะอย่างผมจะทำการอัพสปีดใช่ไหมเพิ่มจากเลเวลนะครับ14เป็น15นะเราจะได้สปีดเพิ่มขึ้นจาก11เป็น 12.5% นะครับโดยใช้แต้มทั้งหมด 9,800 เนาะเรามีอยู่ 11,837 ใช่ไหมเราก็ทำการเรียนรู้ได้เลยนี่ครับมันก็จะเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนเราทั้งทีมเลยนะเทคโนโลยีกิลนะครับก็แนะนำให้อัพสปีดก่อนให้เต็มเลยนะแล้วก็ไปไล่อัพตามสายละกันถ้าเกิดว่าเรามีโปเกมอนที่เป็นในส่วนของโจมตีเวทเนี่ย Special Attack เนี่ยเราก็อัพตรงนี้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดใครมีกายภาพเยอะนะครับเป็นสายกายภาพแล้วก็อัพเป็น ATK ได้นะที่เหลือเราค่อยมาอัพพลังป้องกันแล้วก็เลือดที่หลังเนาะก็อยากให้ทุกคนครับอัพให้เต็มนะเลเวล10ทุกอันเลยนะครับซึ่งให้พลังเยอะมากๆเลยนะครับผมต่อมานะครับเรามาพูดกันในส่วนของเช่าโปเกมอนนะครับนี่ก็ระบบเช่าโปเกมอนมันมีอยู่2อย่างนะครับมีโปเกมอนที่เราสามารถที่จะไปเช่าได้นะครับกับ2คือเราสามารถปล่อยเช่าได้นะครับเห็นไหมฮะสมมุติเราจะทำการปล่อยดาร์คไลท์นะครับไปให้คนอื่นเช่านะครับแค่นี้เองนะครับเนี่ยมันก็เขาเรียกว่านะเราสามารถที่จะปล่อยโปเกมอนนะครับให้เช่านะครับได้2ตัวนะฮะเดี๋ยวผมลองปล่อยออกไปก่อนแล้วกันนะตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับถ้าเรากดกลับกลุ่มนะครับมันก็จะกลับเข้ามาทันทีนะให้เรากดไปที่นะครับเช่าโปเกมอนเนาะตรงนี้นะฮะก็เราจะทำการส่งโปเกมอนออกไปนะครับให้คนอื่นเขาเอาโปเกมอนเราไปเช่าเนาะ
อันนี้คือโปเกมอนของใครก็ไม่รู้นะที่เขาเอามาเปิดให้เราเช่านะซึ่งก็มีหลากหลายตัวให้เราเลือกใช้งานนะดูดิอย่างเงี้ยอาจจะผมกดดูเมทูเกราะล่างน้ำกันนะนี่ครับโอ้โหทำพลังไว้เยอะมากเลยนะครับ3ล้านกว่านะฮะโคตรเจ๋งนะครับนี่คือสกิลของเขานะหูปลด12ช่องด้วยนะเออโคตรเจ๋งเลยนะครับเนี่ยเราสามารถมาส่องได้นะครับเออนี่ดูดิแล้วดูใส่ประดับโคตรเก่งอะนะครับอันนี้ยังไม่สุดเลยนะยังไม่สุดเลยนะฮะอ่ะตรงนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายปีกย่อยดีเทลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะเห็นไหมมีเราได้เงินด้วยเห็นไหมเออเห็นไหมพอเราปล่อยไปสักพักเนี่ยมันก็จะได้เงินเห็นไหมมันจะได้เงินกลับคืนมาก็คือเป็นค่าเช่านั่นเองนะก็ตอนนี้มันได้แค่105นะถือว่าน้อยมากมากนะครับมันยังได้มากกว่านี้นะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของบอสกิลกันนะครับบอสกิลนะครับสามารถนะครับเข้าไปเล่นได้นะครับเข้าไปเล่นได้วันละ1ครั้งเท่านั้นบอสกิลจะถูกเรียกจากหัวหน้ากิลนะฮะหัวหน้ากิลจะเป็นคนเรียกมาให้ซึ่งเราต้องนัดแนะกับหัวหน้ากิลนะครับให้ดีว่าเขาจะปล่อยมาช่วงไหนเนาะศึกกิลนะครับศึกกิลเนี่ยสามารถนะครับเข้าไปเล่นได้นะครับทุกวันเสาร์นะเวลา 1:30 นะฮะถึง 2:00 นะก็สามารถที่จะลงไปลงกิลนะครับกับเพื่อนๆได้นะครับโดยการยึดเกาะต่างๆนะครับยึดเกาะต่างๆก็มีตั้งแต่ระดับ 1-3 ดาวนะซึ่งรางวัลมันแตกต่างกันไปนะครับเรามาดูขวาล่างก่อนมันจะมีรางวัลส่วนตัวก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำคะแนนได้ถึง30นะครับเราจะได้ทองไปนะครับได้บัตรรีคุณสมบัตินะครับได้บัตรรีสายฟ้าแล้วก็ได้ผลไม้ไปนะครับมันจะได้มากกว่านี้แหละนะครับรางวัลเนาะอ่ะกดมาที่ทางขวานะครับนี่คือรางวัลนะคะแนน30นะฮะ80ได้อะไรนะครับเห็นไหมฮะ120ได้อะไร160ได้อะไร200ได้อะไรนะครับ200แต้มเนี่ยจะได้เพชรด้วยนะครับ100เลยนะเออแล้วก็ได้ทองถึง500,000สูงสุดนะอ่ะก็มารับกันได้นะมันไม่ใช่เป็นการสะสมนะครับมันรับเป็นรอบๆเลยนะครับครบ30ก็ได้แถวบนครบ80ก็ได้แถว2ไล่ไปเรื่อยเนาะถ้าเกิดทำได้สูงสุดเกิน200ก็คือรับไปเลยนะครับแถวข้างล่างนะอ่ะโอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูนะฮะรางวัลข้างในกันนะครับนี่คือรางวัลด้านในนะเห็นป่ะอันนี้คือรายละเอียดนี่ครับที่เราทำการเล่นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะก็จะมีในส่วนของแถวแรกจะเป็นอันดับกิลเนาะอันดับกิลคืออันดับรวมของกิลเรานะซึ่งแต่ละคนนะครับสมมติอย่างผมเนี่ยอยู่กิลบรินใช่ไหมผมก็มีสมาชิกนะครับมีคนในกิลเยอะไปหมดเลยนะครับเขาก็ทำการตีกันนะครับแล้วก็นะครับรางวัลสะสมมาแล้วก็ทางขวามือเนี่ยลำดับส่วนตัวเนี่ยอันนี้คือเป็นชื่อผมนะโปเกมอน1นะครับก็คือในเกาะนี้ผมอันดับ1เนาะได้51แต้มอะไรประมาณนี้นะครับก็รวมๆแล้วกิลเราก็ได้ที่1อะไรเงี้ยนะอ่ะก็นี่คือรางวัลเนาะต่อมาเกาะถัดไปนะครับก็จะมีพวกอันนี้ครับเป็นชิปไซคลอมนะเออแล้วก็พวก CD สกิลมีทองนะครับมีเพชรด้วยนะเนี่ยเกาะนี้ก็จะเป็นเรซิลัมนะครับเห็นไหมที่เหลือก็จะเป็นไอเทมทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมได้อัดวิดีโอไว้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ดูนะมาเล่นยังไงนะแล้วมารับรางวัลกันยังไงเนาะประมาณนี้นะก็พยายามนะครับให้มันกระจัดกระจายไปครอบคลุมให้หมดไหมเห็นสังเกตไหมครับว่ากิลผมเนี่ยนะครับที่ผมอยู่นะที่ผมอาศัยเขาอยู่เนี่ยนะฮะก็จะถือครอบครองกันหมดเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะก็มาลงซะนะครับเวลาเราเข้าไปเล่นนะฮะเราก็แค่เลือกบ้านเราจะลงนะเกาะเราจะลงครับเราก็กดเข้าไปยึดนะฮะแล้วก็ทำการจัดทีมนะครับแล้วก็กดอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือจะกดจับคู่ปกติก็ได้นะครับมันจะวิ่งไปหาแท่นตรงกลางแล้วก็ให้เราจัดตัวนะครับอันนี้เป็นผมกดออโต้เนาะพอมันครบประมาณ38วินาทีเนี่ยมันก็จะมีคู่ต่อสู้ให้มาเราสู้นะเราก็แค่สู้ให้ชนะเก็บแต้มไปเรื่อยเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพนะเดี๋ยวเลือกก่อนนะฮะอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้เบอร์ลินเราก็ได้เยอะอยู่นะ66เดี๋ยวกดเข้าไปดูนะฮะบางครั้งมันก็อาจจะวิ่งไม่ถึง40ก็ได้อ่ะมาแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเข้ามาละก็การสู้เนี่ยเรากดข้ามก็ได้นะครับมันจะเจอทั้งบอทนะครับมันจะเจอทั้งคู่ต่อสู้ที่เรียลไทม์อยู่นะครับกดข้ามชนะนะครับมันจะได้แต้มเนาะรู้สึกว่าชนะจะได้3คะแนนนะ3แต้มนะครับแล้วก็ได้แต้มกิลมา5คะแนนนะครับผมประมาณนี้เนี่ยเราก็ทำเล่นสู้ไปเรื่อยนะครับสู้ไปเรื่อยเลยนะฮะนะครับสู้จนไปจนถึงหมดเวลานะครับมีเวลาถึง2ทุ่มเนาะก็พยายามกระจายไปนะกัน
นัดแนะกับเพื่อนให้ดีนะครับพยายามกระจายให้ยึดให้หมดนะเราจะได้ของทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาแจกจ่ายกันเองนะครับอย่างผมเนี่ยเข้ามาช้ามากนะครับเข้ามาเล่นโคตรช้านะครับเข้ามาช้าประมาณ10นาทีนะก็อาจจะทำให้แบบรีเลย์นิดนึงนะครับเสียดายนะครับไม่ได้คือเข้ามาก็ทุ่ม40แล้วในคลิปนี้นะครับนี่ครับก็พยายามไล่เบียดคนอื่นเขาอยู่นะเนี่ยตอนนี้มันก็ยึดไปหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเนี่ยก็ค่อยเข้ามาเล่นใช่ไหม3แต้มมั่ง9แต้มมั่ง6แต้มมั่งให้พอแบบยึดเฉยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคู่ต่อสู้ที่เข้ามาเล่นเยอะเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงนะอย่างเงี้ยคือเกาะหลังๆเนี่ยที่เป็น1ดาวเนี่ยไม่มีใครเข้ามาเล่นเลยนะจะมีแค่กิลด์เราที่เข้ามาเล่นเท่านั้นนะมันจะไปออนอยู่เกาะข้างหน้านะพวกเกาะ2ดาว3ดาวเพราะมันได้รางวัลที่ดีกว่านะฮะอย่างรางวัลเกาะดาวเดียวเนี่ยมันได้แค่พวกได้ทองได้ผลไม้เองนะครับเป็นไอเวนธรรมดาเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเกาะแรกๆมันจะมีชิปเซคคอมกับเรเซรัมนะครับผมพวก Hidden Machine ด้วยมันก็จะไปลุมกันตรงนั้นเยอะนะฮะมันจะเกิดการแข่งขันช่วงชิงกันตรงนั้นเยอะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเนี่ยเราก็ไล่เล่นไปนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะหมดเวลานะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับก็ได้มาอีก3คะแนนเนาะเนี่ยแหละก็สะสมไปเรื่อยผมก็ไล่ไปดูคะแนนนี่ครับอ่ะประมาณนี้นะเราก็นำอยู่อันดับ1วันนี้ตอนนี้ก่อนนี้ผมอยู่อันดับ3นะฮะเข้ามาเล่นช้านะครับไข่แต้มเดียวก็จะแซงนะครับอันดับ1ที่เกาะแรกแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมชนะเกมนี้ผมก็จะขึ้นเป็นที่1แล้วนะครับตรงนี้เสียดายนะครับเข้ามาช้าไปหน่อยไม่นั้นผมจะกระจายนะครับความเสี่ยงออกไปหลายๆเกาะนะโอเคเรียบร้อยครับขึ้นมาที่2แล้วครับอีก3นาทีนะครับผมเสียดาย10นาทีแรกมากที่เข้ามาช้าเกินไปนะครับจริงๆมันน่าจะได้แต้มมากกว่านี้แหละนะครับแต้มสะสมเนาะจริงๆมันต้องได้ประมาณ100กว่าด้วยครับโอเคเรียบร้อยครับน่าจะขึ้นที่1แล้วนะครับก็ไต่มาตั้งแต่อันดับท้ายๆนะครับขึ้นมานี่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีคนมาเล่นเกาะตรงนี้ด้วยนะเขาไปกระจายเล่นเกาะอื่นกันมันก็เลยแบบว่าทำให้เราได้แต้มง่ายๆนะครับถึงบอกอาจจะต้องนัดแนะกับเพื่อนกันดีๆนะครับว่าใครจะลงตรงไหนเล่นตรงไหนแต่ว่าเกาะ3เกาะแรกเนี่ยมันจะเล่นกันตรงนี้เยอะนะฮะผมก็ไล่เล่นไปเรื่อยๆนะครับจะง่ายหน่อยนะครับนี่ครับนี่ก็คือการลงศึกกิลด์ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะฮะทุกคนเล่นกันได้อยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับหลังจากที่นะครับเราเล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือรางวัลที่เราได้รับนะครับก็จะมีในส่วนของบอสกิลก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลลงกิลมานะครับมันจะมีอยู่2ส่วนถ้าบอสกิลจะได้ทองเยอะนะครับจะเป็นไอเทมที่เป็นทองเยอะคือเราไปลงบอสกิลมานะครับที่หัวหน้ากิลเขาเรียกไว้แล้วเราไปเล่นตีมานะครับเนี่ยได้เยอะมากนะครับได้ทองทีหลายแสนเลยนะรับไปเลยนะครับแล้วก็ผลไม้อีกเพียบนะครับไปอัพสัตว์ขี่กันนะครับผมนอกจากไอเทมที่เราจะได้รับนะครับในซองจดหมายเนี่ยนะครับที่เป็นพวกทองเนี่ยก็ไปดูกันนะครับว่าได้เท่าไหร่เนาะผมว่าได้น่าจะได้เยอะเลยล่ะเดี๋ยวยังไม่หยุดเลยอ่ะโอเคเข้าไปดูที่สัตว์ขี่กันนี่ครับประมาณ 1,000 นะครับผมไม่ได้ดูอันเก่านะแต่ว่าน่าจะได้เยอะนี่ครับเลเวลขึ้นแน่ๆยังไม่ขึ้นนะฮะอ่ะโอเคนี่คือส่วนแรกที่เราได้รับนะฮะส่วนแรกก็คือการลงนะครับในส่วนของบอสกิลนะฮะเรามาดูรางวัลในส่วนที่2กันนะครับส่วนถัดไปนะรางวัลส่วนที่2นะครับก็จะเป็นรางวัลที่เราไปลงกิลกันมานะครับตอน 1:30 ถึง 2:00 นะนี่ครับอ่ะนี่รางวัลที่เราจะได้รับเป็นนี้นะครับนี่เขาแจกมาให้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นพวกเพชรพวก Hidden Machine นะครับเนี่ยไล่ไปนะครับอันนี้มันจะเป็นรางวัลจากหัวหน้ากิลด์นะครับที่เขาให้เรามานะฮะนะครับก็เรียงกฎเกณฑ์เงื่อนไขขึ้นอยู่กับหัวหน้ากิลด์เลยเขาจะแบ่งจ่ายกันยังไงก็ว่าไปนะฮะนี่ครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถที่เราตีด้วยนะโอเคนะครับเนี่ยรางวัลก็ได้เยอะเลยนะครับได้เพชรได้อะไรเยอะไปหมดนะฮะ
ก็ลองไปเล่นดูนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ลองเล่นกันดูนะอย่างผมเองอ่ะเซิร์ฟ12ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าในกิลด์ผมมีผมออนไลน์แค่คนเดียวนะเซิร์ฟ12เพราะว่ามันก็เลยเป็นกิลด์ที่ล้างก็เลยเล่น ID ใหม่นั่นเองอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็รายละเอียดในการนะครับในส่วนของกิลด์ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะแถมอีกนิดนึงนะครับมันจะมีไดอารี่กิลด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นไดอารี่กิลด์นะก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในการทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับกิลด์เนาะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหรือต่างๆมันจะขึ้นชื่อตรงนี้เนาะแล้วก็มีการจัดการกิลด์นะครับเราสามารถกดดูรางวัลได้นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับมันก็จะมีอยู่นะว่าใครได้รับอะไรบ้างนี่จะเป็นในส่วนของหัวหน้ากิลด์นะครับเขาจะเคลียร์ให้เราเนาะนี่คือสมาชิกในกิลด์นะครับประมาณนี้นะสมาชิกในกิลด์ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่นะผมหาผมไม่เจอเนี่ยก็ไล่ดูนะครับก็สมาชิกเขาก็มีหลายคนนะครับผมอยู่ข้างล่างแน่เลยใช่ปะถึงจะอยู่ข้างล่างเนาะนี่ไงอยู่ตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะรางวัลส่วนบุคคล 2,072 ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็กิลด์อื่นๆสามารถเข้ามาส่องได้นะอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิลด์คร่าวๆนะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะเทพจะเก่งกันทุกคนนะครับผมก็ก่อนจะจากการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยิงกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่มใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ